มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือน41จังหวัดยังคงเจอฝนภาคใต้ตกหนัก70%ของพื้นที่กทม.โดนด้วยเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันเผยไทยตอนบนอากาศเย็นค่ะ16พฤศจิกายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้นะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะส่งผลให้มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ลำปางพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของภาคนะคะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าส่วนตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะคะลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ